เตรียมตัวตายนุกสั่งเสียลูกสามีพร้อมอัปเดตป่วยแพนิคกำเริบหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เราผ่านปากเหวมาแล้วเตรียมตัวตายนุกสุทธิดาสั่งเสียลูกสามีอัปเดตป่วยแพนิคกำเริบหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เผยวิธีเลี้ยงลูกสอนเรื่องเซ็กแอลกอฮอล์เรียกได้ว่าไม่มีกล้าเถียงคุณแม่ลูกสามที่หน้าเด็กตลอดการนุกสุทธิดาเพราะแม่อายุอานามจะเดินทางมาใกล้เลข5ในไม่อีกกี่ปีแต่บอกเลยว่าการเวลาไม่สามารถพรากความอ่อนเยาว์ในตัวเธอไปได้ซึ่งล่าสุดเธอพร้อมลูกชาย2คนปิโป้อดัมมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เผยความในใจว่าตอนนี้ได้สั่งเสียลูกกับสามีพร้อมเตรียมตัวตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังแชร์เทคนิคการเลี้ยงลูกทั้ง3คนที่แบบ3สไตล์ชนิดที่ต้องปรับจูนกันแบบไร้ลิมิตส่วนอาการแพนิคที่กำเริบหลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่นั้นเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการรักษาอาการป่วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้มะเร็งที่ต่อมไทรอยด์เราก็ตัดทิ้งไปเลยแต่ก็มีผลต่อร่างกายเรามากโดยเฉพาะฮอร์โมนมันจะทำให้เราแก่ก่อนวัยรวมไปถึงซึมเศร้าและผู้หญิงปกติเริ่มเข้า40วัยทองก็จะสวิงแต่คนที่ไม่มีต่อมไทรอยด์มันก็สวิงกว่ามากประคองตัวเองในทุกวาระโอกาสและพอซึมเศร้าหายไปแพนิคมันเป็นโรคที่ยังอยู่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีซึ่งในคอนเสิร์ตล่าสุดแพนิคมันกลับมาเหมือนเราพักผ่อนน้อยมันส่งสัญญาณมาเวลามันกำเริบกล้ามเนื้อจะเกร็งใกล้เคียงตะคริวปวดตามข้อแต่ถ้าหนักก็ช็อกหัวใจวายอาจจะกินยาตลอดชีวิตทำให้แคลเซียมไม่ดูดซึมวันหนึ่งทานยาเยอะมากแต่เราก็ต้องเลือกตัวไหนทานแล้วคุ้มค่ากับตับไตรวมไปถึงกินยาเกี่ยวกับหายใจตอนป่วยอยู่ทำไมเราถึงไม่อยากให้ลูกๆรับรู้เราไม่อยากรบกวนพวกเขาคนรอบข้างลูกจะคิดว่าแม่เป็นไอรอนแมนเหมือนตอนเด็กๆที่เราเป็นดาราถ้าเราไม่พร้อมเราไม่อยากเจอใครเราซ่อมตัวเราหายแล้วเราจะออกมาเจอเองเมื่อวานซืนเพิ่งเป็นภาวะเราไม่สบายเครียดกล้ามเนื้อเกร็งๆนิดหน่อยก็บอกเพื่อนว่ากลับบ้านก่อนพอมันเป็นเราต้องฝืนตัวเองร่างกายจริงๆมันจะเหนื่อยมากเราต้องออกกำลังกายให้มันเหนื่อยกว่าเดิมเหตุผลทำไมไม่พาลูกชายคนกลางออกสื่อเขาค่อนข้างมีโลกส่วนตัวห้ามถ่ายรูปห้ามพาเขาออกทีวีปาแปงเขาคิดเองซะส่วนมากเราแค่ให้คำแนะนำหน่อยแต่ไม่เกิน3ประโยคบางเรื่องเราต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจเองครูที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ครูที่ดีอาจจะเป็นความผิดพลาดอาจจะต้องเรียนรู้เองส่วนปิปโป้แม่หวงไหมปิปโป้แม่ห่วงมากเลยครับอย่างตอนมีแฟนมีโทรมาตลอดลูกอยู่ไหนครับไปเที่ยวกับเพื่อนถามเหมือนกันแต่เราก็เคยปรึกษาเรื่องแฟนกับแม่เพราะเคยถามว่าคนนี้เป็นไงแม่เคยบอกว่าถ้าจะมีแฟนต้องสวยให้เท่าแม่ด้วยแต่ยังไงแม่ก็สวยสุดแล้วครับนุกมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเขาเด็กมากเรารับไม่ได้ที่เขาจะมีแฟนวิธีที่จะกำจัดแฟนนั้นเราห้ามไม่ได้แต่เราจะแซวจะล้อเดี๋ยวเขาก็เลิกกันเขาเอารูปมาให้ดูเราก็บอกว่าหน้าเทาหรือเวลาเจอลูกเราก็จะแซวว่าแฟนหน้าเทาเธอเป็นไงอยากให้เขาเลิกกันแต่ตอนนี้แม่ก็ไม่ได้ห่วงปิ๊ปโป้คนล่าสุดไม่ได้เลิกเพราะแม่นุกถ้าเลิกเป็นเพราะเราจะร้องไห้มากเพราะเรารักแฟนลูกเป็นเหมือนลูกสาวเราอีกคนวันที่ลูกจะมีแฟนเรารับไม่ได้แต่พอวันที่เขามีจริงๆเรารู้สึกว่าดีนะมีลูกสาวเพิ่มเราชอบลูกที่จะมีแฟนปิ๊ปโป้แม่ชอบให้ผมมีแฟนเด็กกว่าตัวผมนุกเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตให้เขาลองผิดลองถูกเรามีหน้าที่ให้ข้อคิดเขาแต่จะไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเลิกหรือจะคบมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเรื่องไหนที่ปิ๊ปโป้จะมาบอกแม่ในวันนี้ปิ๊ปโป้ชอบแอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไม่เคยมีไปกับสาวเลยบีบมือแม่ก็บอกไปสยามแหละนุก
แต่แม่รู้นะเพราะเขาหายใจผิดจังหวะว่าเขาไม่พูดความจริงเราเคยพูดว่าที่โทรตามไม่ได้ห่วงแต่เราเป็นห่วงส่งข่าวมาเรื่อยๆปิ๊ปโป้ก็คือเคยกลับดึกสุดตอนเที่ยงคืนนุ๊กก็ตอนนั้นเด็กมากหายไปกับสาวหน้าเทาเพราะปกติต้อง 2-3 ทุ่มแต่นี่ดึกมากแต่ตัดภาพมาที่นุ๊กตอนนั้นหัวเราะและสอนลูกเรื่องเทศนุ๊กก็มีพูดบ้างแต่ตอนเด็กเขาจะแอบแต่พอโตเขาก็เรียนรู้หรือถ้าเราไปทำผู้หญิงท้องเรื่องโรคติดต่อพูดทีเล่นทีจริงแบบคำปิ๊ปโป้ป่าก็สอนด้วยเหมือนกันแต่ก็ทำตามพ่อแม่สอนนุ๊กแต่ถ้าเป็นปาแปงเราต้องกำหนดจิตเราก่อนเราพูดได้ไม่เกิน3ประโยคเขาก็จะสวิตช์ออฟเขาเป็นตั้งแต่เด็กแต่ปาแปงถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญ3ประโยคเนื้อเข้าที่หัวใจจบการสนทนาไม่สามารถพูดเพ้อเจ้อแล้วเซ็กกับแอลกอฮอล์นุ๊กตอนเด็กเขาถามว่าไวน์รสชาติยังไงตอนประถมเราจะไปทางไหนดีเราก็เลยพาไปกินเลยแต่ในใจคือเราทำถูกไหมพาไปทั้งสองคนเลยและปิ๊ปโป้ตอนนี้ไปดื่มบ้างไหมปิ๊ปโป้ไม่มีครับปาแปงสอบติดทันตแพทย์แต่ไม่เรียนเขาเป็นคนอาร์ติสแต่เรารู้ว่าเขาไม่เรียนหรอกแต่ถ้าไปเรียนมันต้องย้ายที่อยู่เราจ้างค่าเช่าหอรวมๆเป็นแสนแต่เรียนได้3วันกลับบ้านเพราะเขาบอกเข้ากับใครไม่ได้ซึ่งเราต้องซื้อทุกอย่างตามมาตรฐานเขาและเราก็บอกแล้วว่าการเป็นแพทย์มันจะมีมาตรฐานของเขาแต่เราก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะการที่เรือที่หาไม่เจอคือครูที่ดีที่สุดซึ่งนุ๊กเตรียมตัวตายตอนนี้ได้สั่งเสียกับลูกกับสามีเราผ่านปากเหวมาแล้วความตายมันเคยอยู่ตรงหน้าเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนเราก็คุยกับลูกสามีติดตลกขำๆแต่ไม่อยากให้เครียดแม่ก็บอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่ขายได้นะแม่ไม่ได้ซีเรียสให้น้องเรียนจบก่อนหาร3เท่ากันแต่สามียังไม่ได้บอกเพราะเราค่อยๆให้เขายืนได้ด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นเขาเพิ่งจบและมาใช้ชีวิตและวันที่เขาเริ่มดูตัวเองได้เราก็เริ่มบอกเราจดเป็นเล่มให้เขาเอาไว้ดูซึ่งเราไม่ได้ห่วงอะไรซึ่งมันต้องอยู่ให้ได้ถ้าใครคนหนึ่งจะไม่อยู่เดือดไม่ไหวธัญญาอาสยามโผล่เมียนกลางโหนกระแสหลังสาวเปิดหน้าแฉนักร้องอสร้างโลกสี่ใบไล่ทำแท้งยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีมีเพจบันเทิงดังออกมาแฉนักร้องร่างเล็กสร้างโลกสี่ใบทำผู้หญิงตั้งท้องและไล่ไปทำแท้งจนโลกโซเชียลต่างคาดเดาชี้เป้าไปถึงนักร้องคนดังกล่าวว่าเป็นใครต่อมามีหญิงสาวออกมาเปิดใจร้องเรียนกับอมรินทร์ทีวีถึงนักร้องดังสร้างโลกสี่ใบว่ารู้จักกับนักร้องอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นนักร้องคนนี้ร้องเพลงอยู่แล้วบอกถูกใจสวยน่ารักจึงให้เด็กเสิร์ฟเอากระดาษโน้ตมาบอกอยากทำความรู้จักโดยไม่รู้ว่านักร้องคนนี้มีแฟนอยู่แล้วและเป็นนักร้องเหมือนกันคือนักร้องทะจนกระทั่งนักร้องชายคนดังกล่าวจบความสัมพันธ์กับนักร้องทะแล้วจึงกลับมาหาเธออีกรอบแต่แล้วเมื่อเธอตั้งครรภ์ก็พบว่านักร้องโลกสี่ใบเปลี่ยนไปมีการบอกให้เธอไปทำแท้งและยังทิ้งเธออีกด้วยล่าสุดฝ่ายหญิงสาวคนดังกล่าวมาออกรายการโหนกระแสเปิดหน้าแฉนักร้องโลกสี่ใบแบบเต็มๆโดยมีบางช่วงที่เจ้าตัวได้พาดพิงนักร้องทะอดีตแฟนของนักร้องโลกสี่ใบด้วยทว่างานนี้ธัญญาอาสยามได้เข้ามาร่วมดูรายการโหนกระแสและคอมเมนต์อย่างเดือดว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนๆก็พาดมาขนาดนี้แล้วก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาเมนถึงหนุ่มกันชัยว่าเมนธัญญาอาสยามอ่านด้วยค่ะซึ่งหนุ่มกันชัยได้ตอบกลับว่าคุยกับธัญญาแล้วครับไม่ต้องอ่านอ่ะครับขอบคุณ FB โหนกระแส